ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยปากกาตราม้าร ักเลือกได้วันนี้เรามากันที่โรงเรียนกุลนทีรุทธารามวิทยาคมซึ่งก็เห็นน้องๆทีมคันละกาดฝึกซ้อมกันอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจเลยนะคะบอกเลยว่าผลงานของน้องๆทีมนี้โดดเด่นได้รางวัลมากมายจากทั้งในและต่างประเทศค่ะเสียงปรบมือดังๆต้อนรับกูรูรักของเรานะครับคุณหมอพันศักดิ์สุขเกษมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถามความเห็นน้องๆค่ะถ้าหากแฟนเราโปรไฟล์ดีทุกอย่างเลยแต่เสียอย่างเดียวคือเรื่องเจ้าชู้น้องๆจะรับได้หรือรับไม่ได้ค่ะสเปคสาวของพี่ปอนเป็นยังไงผมสั้นครับผมสั้นๆได้ไงคะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอเอาแบบอวบๆหน่อยก็ได้อวบๆมีเนื้อมีหนังครับสมมติว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่ปอนคบอยู่กับแฟนสาวคนหนึ่งฉลาดครับบ้านรวยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ครับผมแต่แฟนคนนี้เป็นคนชอบบริหารเสน่ห์เจ้าชู้นิดๆนึกออกไหมพี่ปอนรับได้หรือไม่ได้ครับรับไม่ได้ครับผมเคยไหมเคยคบกับแฟนที่เจ้าชู้ไหมครับก็ไม่เชิงนะครับเขาเป็นยังไงทรงนั้นเป็นยังไงก็แบบว่าตีสนิทผู้ชายมากกว่าเขาเป็นคนตีสนิทกับผู้ชายใช่เขาบอกว่าเรางี่เง่าไหมก็มีบอกอยู่ครับแล้วเรารู้สึกว่าเรางี่เง่าไหมก็งี่เง่าอยู่แต่ความงี่เง่าของผมเนี่ยมันเป็นห่วงเพราะกลัวจะแบบว่ามันจะไปไกลกว่าคำว่าเพื่อนถ้าไม่รักคือถ้าไม่รักก็ไม่ห่วงใช่ไหมใช่ครับสเปคในใจของติใจพี่หน่อยได้ไหมว่าชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายที่มีอะไรพิเศษในตัวเองเช่นแบบเป็นนักกีฬาหรือเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยก็จะแบบมองเป็นพิเศษค่ะมีความสามารถเป็นพิเศษต้องมีกิฟต์เต็ดนักบอลงี้นักบอลนี้ชอบไหมชอบนักบาสมากกว่านักบาสใช่สมมติว่าเรามีแฟนเป็นแบบนักบาสค่ะหล่อซิกแพคแบบแน่นๆเลยนะแน่นๆมีพร้อมทุกอย่างค่ะแต่เจ้าชู้มากเลยอ่ะค่ะแต่เขาก็รักติดใจนะหนูคิดว่าหนูจะรับได้ไหมคะแน่นอนว่าไม่มีใครรับได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเขารักหนูจริงๆอ่ะเขาก็ควรจะเลิกคุยผู้หญิงคนอื่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ผู้หญิงอย่างเรามีวิธีรับมือกับผู้ชายเจ้าชู้ยังไงบ้างไหมหนูว่าหนูไม่มีอะไรเพราะหนูถ้าหนูไม่โอเคจริงหนูก็คือไม่คุยด้วยไม่อะไรด้วยเลยแฟนโปรไฟล์ดีแต่เจ้าชู้จะรับได้หรือไม่วัยมันที่ตลาดนกฮูกเลี้ยงเมืองนนท์จะว่ายังไงไปฟังกันเลยค่ะรับไม่ได้ค่ะมันชอบคนเจ้าชู้ค่ะเลิกไปเลยค่ะหรือไม่ก็บอกว่าแบบไม่ชอบคนเจ้าชู้นะอะไรอย่างงี้ไม่ค่ะไม่ชอบคนเจ้าชู้ถ้าแบบคุยแล้วเขาดูแบบคุยหลายคนนี้ก็ไม่คุยต่ออะไรประมาณนี้หนูจะส่องถูกช่องทางก็ได้นิดนึงอ่ะไม่รู้อ่ะมันต้องดูว่ามันเจ้าชู้ระดับไหนอ่ะไม่น่าได้ค่ะก็น่าจะเลิกเลยน่าจะไม่คุยด้วยแล้วรับไม่ได้ครับก็เลิกเหมือนกันทำแล้วมันก็ต้องมีคนที่สองครับรับไม่ได้ถึงดีแต่เจ้าชู้ยังไงก็ไม่เอาถ้าคุยก็น่าจะรู้อยู่แล้วอะค่ะว่าเขาเจ้าชู้หรือเปล่าหรือไม่เจ้าชู้รับไม่ได้ครับเจ้าชู้อะแต่ใจอะ
เป็นผู้หญิงกับดูไม่ดีก็ไม่นะคะจริงๆก็คือต้องเอาความซื่อสัตย์เป็นหลักอะค่ะเขาจริงใจกับเราไหมไม่นะครับหญิงบนโลกนี้ก็มีเยอะนะถ้าเกิดว่ามันไม่ไหวจริงๆก็คงเปลี่ยนก็ได้ไม่ได้ค่ะถึงจะหน้าตาดีแต่ว่าถ้าจะนอกใจก็ไม่ดีค่ะรับได้ค่ะถ้าเกิดไปคุยกับใครก็คุยได้นอกใจนอกใจได้แต่ว่าให้มีขอบเขตเดี๋ยวมาดูผลโหวตของน้องๆทั้งห้องดีกว่าแฟนโปรไฟล์ดีแต่เจ้าชู้จะรับได้หรือไม่ผลโพออกมาว่ารับได้ 9.73% เท่านั้นนะคะรับไม่ได้ 90.27% ค่ะคะแนนเสียงทิ้งห่างแบบนี้ Love Tutor จะว่ายังไงคะนี่ก็น่าจะเป็นข้อสรุปของเยาวชนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับที่จริงผมจะตอบฮะมันเป็นข้อสรุปของเยาวชนทุกรุ่นเพราะเราทำรายการมานานมากถามคำถามเนี่ยมันไม่ร้อยก็เกือบร้อยเพราะฉะนั้นในความเป็นเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์เข้าใจไหมเพอร์เฟกต์ไหมสมบูรณ์แบบอันนี้เป็นคำตอบที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมครับน้องลองตอบหน่อยสิครับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงในชีวิตทำไมผู้ชายยังคงเจ้าชู้อยู่แล้วเขาก็มีคนรักได้แล้วทำไมผู้หญิงซึ่งน่ารักสวยงามเจ้าชู้ก็ยังคงอยู่ทำไมล่ะแล้วเรามองต่อไปเอาแฟกต์ก่อนนะยังไม่คอมเมนต์นะแล้วแฟกต์ก็เห็นไหมว่าผู้ชายหล่อแล้วที่มีแฟนก็สวยใช่ไหมครับสักพักก็เลิกกันเนาะเพราะอีกฝ่ายก็หาว่าอีกฝ่ายเจ้าชู้อีกฝ่ายก็หาอีกฝ่ายเจ้าชู้ใช่ไหมครับจนในที่สุดเราจะมาสังเกตเห็นว่าคู่ที่เขาอยู่กันนานๆเนาะเขาจะเป็นผู้ชายหล่อแต่ผู้หญิงดูไม่ได้เลยแล้วผู้ชายที่หน้าตาไม่ได้เลือกอะไรต่างๆเลยแฟนโคตรสวยเลยถ้าป่ะเธอเห็นเคยเห็นใช่ไหมทำไมอ่ะมีคนเขาวิเคราะห์เขาว่าถึงคุณจะหล่อคุณจะสวยแต่ในใจคุณก็ยังมีความรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ยแฟนอาจจะมีคนที่ดีกว่ามาแยกจากเราไปนี่ความรู้สึกลึกๆของพวกเธอใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะเวลาเรารักใครแล้วเราอยากจะครอบครองใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่แล้วถ้าเธอลองนึกถึงตัวเธอเองเธอยอมให้ใครครอบครองเธอไหมไม่อ้าวทำไมไปบังคับคนอื่นล่ะนี่เลยแฟกต์เลยอีตอนเราคิดอย่างนี้ถ้าเธอเป็นแฟนฉันเธอต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะแต่ตอนฉันเจอสถานการณ์นั้นฉันอาจจะทำอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะใช่ป่าวลูกนี่คือแฟกต์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแต่ผมก็สรุปให้ฟังว่าความเป็นจริงบางครั้งอาจจะไม่เหมือนที่มโนหรือที่คิดว่าสมบูรณ์แบบในการที่จะรักใครสักคนนั้นภาษาอังกฤษมีเพลงหนึ่งว่า love me love my dog แปลว่ารักฉันรักหมาฉันด้วยใช่ป่ะมันจะบ้าเหรอเขาเป็นคำแสดงว่ารักฉันก็ต้องรักบางสิ่งบางอย่างฉันซึ่งไม่ค่อยจะดีนักด้วยนั่นคือคำแปลว่า love me love me ในคนทุกคนครับลูกๆพวกเธอเป็นคนดี 100% ไหมพวกเธอก็มีบางส่วนที่ไม่ดีใช่ไหมไอ้ที่มาเรียนหนังสือเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีมันไม่แสดงออกมาใช่ไหมใช่งั้นสิ่งที่เป็นความเจ้าชู้พวกเราว่าไม่ดีใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ในอนาคตกล้องโทรทัศน์ถ่ายรูปไว้เพราะเดี๋ยวนี้เก็บได้ตลอดปีตลอดชาติพวกเธออย่าเจ้าชู้นะเอาเงียบเลยโอเคไหมเวลามีใครรักใครรักจริงใจห้ามมีกิ๊กนะครับดังๆสิถ่ายรูปไว้ผมไม่เชื่อหรอกครับซะเบาเชียวสถานการณ์นะเวลาจะพูดตอบแล้วสังเกตมั้ยว่าคนที่เจ้าชู้ไม่คนมีเสน่ห์สังเกตมั้ยทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะไม่คนมีเสน่ห์เมื่อคนมีเสน่ห์คนอื่นจะต้องชอบใจมั้ยก็อยากมีใกล้ชิดมั้ยอยากแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะใกล้ชิดกับคนของเราที่เขามีเสน่ห์เขาจะทำน่ารักหรือไม่น่ารักน่ารักแล้วเวลาเราเห็นคนของเราซึ่งมีเสน่ห์ไปมีคนอื่นเราจะทำน่ารักหรือไม่น่ารักแล้วถ้าเราเป็นคนคนนั้นคนกลางเราจะเลือกคนไหนน่ารักจบครับเข้าใจแล้วนะครับ